สวัสดีค่ะดิฉันนางจุฑามาสมงคลสุภานะคะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้จะมานำเสนองานวิจัยในชื่อเรื่องของการพัฒนานะคะชุดกิจกรรมตามแนวคิด STEM ศึกษาเรื่องวัสดุหาสาท้าววิศนุกรน้อยค่ะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2566ค่ะที่มาและความสำคัญของการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะจะสังเกตว่าในปัจจุบันนะคะการศึกษามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนนะคะและที่สำคัญนะคะจากการสังเกตการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะจะสังเกตว่าเด็กนักเรียนเรานะคะค่อนข้างขาดทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดนะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นในกรณีการทดลองนะคะหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในลักษณะของการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนได้นะคะจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้วิจัยนะคะได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิด STEM ศึกษานะคะเพื่อที่จะพัฒนานะคะกระบวนการทักษะการคิดของนักเรียนนะคะให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบนะคะที่สำคัญนะคะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงนะคะความรู้ในห้องเรียนนะคะกับชีวิตประจำวันได้นะคะก็คิดว่าชุดกิจกรรมตามแนวSTEMศึกษานะคะตอบโจทย์ในเรื่องของศตวรรษที่21นะคะที่ต้องการพัฒนานักเรียนนะคะให้มีทักษะนะคะกระบวนการคิดนะคะอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีความสามารถนะคะที่จะก้าวทันเทคโนโลยีนะคะก็เป็นที่มาที่ต้องการที่จะพัฒนาความสามารถขึ้นมาค่ะวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะมีด้วยกัน4ประเด็นค่ะอันที่1 นะคะเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมนะคะตามแนวคิดSTEMศึกษาเรื่องวัสดุหันสาท้าววิศวกรน้อยนะคะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ค่ะข้อที่2 นะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมนะคะข้อที่3 นะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะผลสัมฤทธิ์ของการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมนะคะตามแนวคิดSTEMศึกษาและสำหรับข้อสุดท้ายนะคะเพื่อวัดความพึงพอใจนะคะของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คุณครูสร้างขึ้นมาค่ะขอบเขตในการวิจัยในครั้งนี้นะคะประชากรนักเรียนที่เราใช้นะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะทั้งหมด5ห้องเรียนนะคะแล้วก็ส่วนของกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/5นะคะจำนวน33คนค่ะระยะเวลาที่ใช้ในการทำการวิจัยนะคะใช้เวลาทั้งหมด5สัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละ4คาบรวมเป็น20คาบค่ะส่วนเนื้อหาที่ใช้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่2ค่ะวิทยาศาสตร์กายภาพค่ะในเรื่องของวัสดุนะคะสำหรับในเรื่องของวิธีการดำเนินการนะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเราแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะระยะแรกนะคะคือก่อนทดลองนะคะคุณครูผู้สอนก็จะมีการชี้แจงนะคะบทบาทในเรื่องของเนื้อหาขอบเขตการเรียนนะคะวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำการเรียนการสอนนะคะขณะทดลองก็จะมีการทดสอบก่อนเรียนนะคะพีเทสทั้งข้อสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาค่ะแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนค่ะแล้วก็นำไปจัดการเรียนการสอนตามปกตินะคะโดยใช้ชุดกิจกรรมที่คุณครูผู้สอนสร้างขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการทดสอบนะคะหลังเรียนนะคะทั้งตัวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะข้อสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งก็คือแบบประเมินความพึงพอใจค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเอาคะแนนที่ได้นะคะมาทำการวิเคราะห์นะคะข้อมูลนะคะเพื่อสรุปสำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้นะคะประเด็นที่1ในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนค่ะผลการวิเคราะห์จะสังเกตว่าก่อนเรียนนะคะนักเรียนคะแนนค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่33จากนักเรียน33คนนะคะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 12.93 ค่ะแล้วก็คะแนนหลังเรียนจากนักเรียน33คนนะคะก็จะอยู่ที่ 16.81 ค่ะจะสังเกตเห็นว่าผลการทดสอบนะคะก่อนเรียนจะอยู่ในระดับปานกลางค่ะแต่หลังเรียนเนี่ยจะสังเกตว่าอยู่ในระดับดีมากค่ะซึ่งจะสังเกตว่าผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นค่ะในด้านที่2นะคะในด้านของผลสัมฤทธิ์ของการเรียนค่ะจะสังเกตว่าจากนักเรียน33คนนะคะผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนนะคะจะอยู่ที่ 5.75 ค่ะแล้วก็หลังเรียนจะอยู่ที่ 8.96 ค่ะ
ก็จะสังเกตว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะเราประเมินวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ค่ะทั้งหมด4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านครูผู้สอนกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะเนื้อหาแล้วก็การวัดและประเมินผลจากผลการประเมินทุกด้านนะคะก็จะมีระดับคะแนนที่อยู่ในระดับดีมากค่ะคิดเป็นร้อยละ 95.45 ค่ะซึ่งอยู่ในระดับดีมากนะคะส่วนการอภิปรายผลนะคะเราจะสังเกตว่าการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนนะคะในด้านของความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวสเต็มศึกษาเรื่องวัสดุหันษาท้าววิศวกรน้อยของนักเรียนชั้นป.4 ถึง 5ที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการนะคะจะสังเกตว่านักเรียนเนี่ยมีพัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้นนะคะทั้งด้านของความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะแล้วก็ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งก็อยู่ในระดับที่มากขึ้นไปนะคะนอกจากนั้นแล้วเราจะสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีความสุขในการเรียนค่ะต่อไปนะคะเราไปดูประมวลภาพนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะการใช้ชุดกิจกรรมนะคะตามแนวคิดสเต็มศึกษาค่ะขอบคุณค่ะ